สวัสดีครับวันนี้จะมาขอพูดถึง MacBook Air อีกสักคลิปหนึ่งก็แล้วกันนะคลิปที่แล้วเนี่ยถ้าใครได้ดูก็คือจะพูดถึงว่า MacBook Air เนี่ยเหมาะกับใครแล้วก็ไม่เหมาะกับใครนะคือเรื่องของการใช้งานโดยรวมนะแต่วันนี้จะมาพูดถึง5ข้อที่ชอบและ5ข้อที่ไม่ถูกใจสำหรับ MacBook Air นะครับก็อาจจะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำหรับบางท่านที่กำลังคิดจะเลือกซื้อ MacBook สักเครื่องนึงมาใช้อยู่ก็ได้นะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมกันทีละข้อเลยครับมาดูข้อที่ชอบก่อนนะข้อที่1 นะครับก็ตัว Mac OS ที่มากับตัวเครื่อง MacBook เองเลยเป็นจุดเด่นของเครื่อง MacBook เลยก็ว่าได้เพราะว่าเป็นระบบที่ทำให้ใช้งาน MacBook ได้อย่างคล่องตัวอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของความนิ่งครับระบบเขียนภาพในการใช้งานคือมันไม่ค่อยง้องแง้งงอแงหรืออาจจะไม่เลยก็ได้นะครับการคิดอัตราการง้องแง้งเนี่ยจะเป็นปีละครั้งหรือ2ครั้งเท่านั้นเองนะถือว่าเป็นการง้องแง้งที่ต่ำมากนะแล้วก็มีคุณสมบัติอีกเยอะมากมายที่ทำให้ใช้งาน MacBook ได้ง่ายขึ้นนะครับนี่ก็เป็นความยอดเยี่ยมของตัว OS ของ MacBook นะอันนี้ก็เป็นยกให้เป็นข้อที่1เลยนะครับที่ชอบนะข้อชอบข้อที่2ก็คือตัวนี้เลยตัวเนี่ยที่ใช้ควบคุมลูกศรในหน้าจอเนี่ยตัวที่เรียกว่า trackpad นะครับถ้าเป็นคำศัพท์ปกติเราจะเรียกว่า touchpad แต่ว่าอันนี้ Apple ให้เรียกว่า trackpad นะมีความคล่องตัวสูงมากๆนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่า trackpad ของ Apple เนี่ยดีที่สุดในบรรดาทุกยี่ห้อแล้วอันนี้กล้าพูดเลยมีความคล่องตัวการใช้งานสูงมากให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเราใช้จอ touch screen ได้แต่จริงแล้วเราควบคุมทุกอย่างเนี่ยผ่านตัว trackpad ทั้งหมดนะอันนี้กล้าพูดเลยว่าถ้าเกิดว่าในการใช้งานปกตินะอ่านเว็บไซต์อ่านข่าวหรือดูหนังฟังเพลงอยู่อย่างเงี้ยจะไม่ใช้เมาส์เลยนะเมาส์นอนตายอย่างเงี้ยใช่ป่ะไม่ใช้เมาส์เลยนะครับเนี่ยมีความคล่องตัวสูงมากนะเลื่อนอ่านได้เหมือนกับว่าเราแตะหน้าจอได้เลยนะข้อชอบข้อที่3ก็คือตัวเครื่องที่ทำมาจากวัสดุที่มีคุณภาพเป็นอลูมิเนียมรีไซเคิล 100% นะทำให้เครื่องดูมีความพรีเมียมแล้วก็ได้ความแข็งแรงทนทานยังไงโลหะก็น่าจะทนทานกว่าพลาสติกแน่นอนใช่ไหมฮะเนี่ยเคาะได้ไม่เป็นไรนะข้อชอบข้อที่4อันนี้ชอบอย่างยิ่งก็คือลำโพงที่ให้มากับ MacBook เนี่ยจะให้มา2ตัวเป็นตัวยาวๆแบบนี้ทางซ้ายแล้วก็ทางขวาของคีย์บอร์ดนะดูเหมือนจะเป็นตัวเล็กๆนะแต่ว่าคุณภาพเสียงดีแล้วก็ดังนะเสียงเบสหนักแน่นคมนะครับเสียงดังมากเดี๋ยวลองฟังดูฮะข้อชอบข้อที่5ก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ซึ่งเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งของ MacBook Air อยู่แล้วนะครับก็คือเนื่องจากว่า MacBook Air เนี่ยไม่เน้นสเปคสูงนะเน้นการทำงานที่ไม่สูงมากนั้นฮาร์ดแวร์หรือ CPU อะไรต่างๆเนี่ยจึงใช้ไฟน้อยทำให้มีข้อดีคือแบตเตอรี่อยู่ได้นานนะเหมาะกับสายที่ชอบออกไปทำงานนอกบ้านร้านกาแฟพวกนี้เหมาะมากนะ 8-9 ชั่วโมงสบายๆไม่ต้องชาร์จนะกลับมาบ้านใช้ชาร์จก็ได้มาถึง5ข้อที่ไม่ถูกใจ MacBook Air นะเรื่องแรกที่เห็นแบบชัดๆจะเลยคือเรื่องของความร้อนที่ต้องบอกว่าจะร้อนไวไปไหนนะจะร้อนไวเป็นรีบไปไหนนะแค่ดูเว็บไซต์แค่สัก 2-3 แท็บเนี่ยเปิดเครื่องมาได้สัก15นาทีเนี่ยจับดูเครื่องเริ่มร้อนแล้วรู้สึกได้เลยว่าร้อนแล้วแล้วก็ถ้าเกิดดูหนังดูสตรีมมิ่งสักแบบภาพสัก 4K นานๆสักครึ่งชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยจะเริ่มได้ยินเสียงพัดลมหึ่งดังขึ้นมาเลยคือ CPU ร้อนมากอาจจะถึงสัก80องศาได้อันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันทนไหวไหมหรือเขาอาจจะทดสอบมาแล้วมั้งก็ไม่รู้นะแต่ผู้ใช้อย่างเรามันก็แบบว่าเสียวๆนะกลัวมันจะไหม้กลัวมันจะพังอันนี้ก็มาบอกกันไว้นะว่าถ้าเกิดใช้ MacBook Air เนี่ยก็ให้ใช้ในสภาพแวดล้อมที่อาจจะเย็นซะหน่อยยิ่งดีนะครับอากาศร้อนก็ไม่ควรใช้นะข้อไม่ชอบข้อที่2นะอันนี้ก็ต้องเป็นไอ้เนี่ยเลย Magic Mouse นะรู้สึกว่าเป็นความผิดพลาดครั้งหนึ่งในชีวิตเลยก็ว่าได้ที่ซื้อไอ้นี่มาในราคา 1,790 บาทนะเริ่มจากรูปร่างมันก่อนรูปร่างเนี่ยดูดีนะเหมือนจะดูดีนะดีไซน์หรูมากนะแต่ว่าการใช้งานจริงๆเนี่ย
คือมันเล็กอ่ะคนทำงานกราฟิกตัดต่อวิดีโอแบบนี้มันทำงานลำบากอยู่นะมันเล็กจับไม่ถนัดแล้วก็ไอ้ความเหลี่ยมตรงนี้เห็นไหมไอ้แผ่นๆตรงนี้แผ่นข้างบนตรงนี้รู้สึกว่าบางครั้งมันบาดมือเล็กน้อยนะมันไม่ถึงกับบาดเข้าเนื้อหรอกแต่ว่ามันเจ็บๆอ่ะมันคมๆอ่ะมันคมๆนิดนึงตรงนี้ที่มันเป็นขอบๆตรงนี้แล้วสำคัญคือเมจิกเมาส์ตัวนี้โคตรหนักพะยะค่ะหนักมากเข้าใจว่าหนักเพราะแบตเตอรี่นะเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยชาร์จไว้เนี่ยได้ใช้ได้เป็นเดือนนะมันก็อาจจะใช้ก้อนใหญ่หน่อยแต่ว่ามันก็โอ้ใช้กำลังเยอะอ่ะกล้ามขึ้นแน่นอนเลยใช้ตัดต่อภาพทำงานกราฟิกเนี่ยกล้ามขึ้นแน่นอนนะใช้เมจิกเมาส์ตัวนี้ที่สำคัญก็คือโคตรช้าโคตรช้านะเลือกเร็วสุดแล้วเนี่ยก็ได้เท่านี้เทียบกับการออกแรงไปนะการออกแรงไปเนี่ยต้องยอมรับว่าตอนนี้เป็นอะไรที่ลำบากมากในการใช้งานก็ใครที่คิดจะซื้อ Magic Mouse ตัวละเป็นพันเนี่ยก็ขอให้คิดดีๆก่อนละกันลองใช้ก่อนถ้ายิ่งดีข้อไม่ถูกใจข้อที่3อันนี้ไม่มีอะไรแค่จอมันเล็กเฉยๆ13นิ้วบางทีเราทำงานสำคัญงานกราฟิกตัดต่อหรือแม้แต่ดูอะไรที่มันละเอียดเยอะอย่างเงี้ยมันก็อาจจะลำบากนิดนึงมาถึงข้อไม่ถูกใจข้อที่4แล้วนะเป็นเรื่องของ Magic Keyboard ที่มากับ MacBook Air นะคีย์บอร์ดเนี่ยสังเกตว่ามันจะเอาไอ้ตัวหนังสือภาษาไทยเนี่ยเอาไว้ทางซ้ายภาษาอังกฤษไว้ทางขวามันสลับกับคีย์บอร์ดของเครื่องคอมทั่วไปอันนี้ดูมันขัดๆใจเฉยๆไม่มีอะไรนะถ้าคนไม่คิดอะไรมากก็แล้วไปนะมันแค่ดูขัดใจเล็กน้อยนั่นเองนะข้อไม่ชอบข้อที่5 MacBook Air เนี่ยไม่รู้เป็นอะไรนะทำไมต้องให้รูมาน้อยมากนะรูเสียบเนี่ยให้มาแค่เท่านี้ด้านนี้2รูเป็น USB Type C แบบ Thunderbolt 3แล้วก็อีกด้านนึงเนี่ยก็ยังใจดีอุตส่าห์ให้แจ็คเสียบหูฟังมา1รูนะสรีรวมแล้วMacBook Air เครื่องนี้มีรูเสียบทั้งหมด3รูก็ไม่รู้ว่า Apple เนี่ยจะให้ USB มาซัพพอร์ตนึงเนี่ยจะตายหรือไงนะและทั้งหมดนั้นก็คือ5ข้อที่ชอบและ5ข้อที่ไม่ถูกใจสำหรับ MacBook Air นะฮะถ้าใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนพูดคุยไปได้เหมือนเดิมนะครับชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากพูดคุยคอมเมนต์อยากดูต่อกดติดตามครับไปแล้ว